สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราจะเดินทางไปไหนน่านไงเราจะไปจังหวัดน่านนะจ๊ะไปกับ King Power ก็จะไปทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายนี่โลโก้เขาครับ Leicester City นะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้บรรยากาศเป็นใครอุ้ยบรรยากาศเป็นยังไงมีใครมาบ้างอยู่ที่ดอนเมืองตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันถึงน่านเป็นที่เรียบร้อยถึงไหนนะน่านไงที่ไหนพูดดีๆพูดดีๆน่านไงที่ไหนล่ะพูดดีๆเราอะฮะถึงแล้วถึงน่านแล้วที่ไหนรู้ป่ะจังหวัดแพร่จังหวัดแลบลิ้นเหรอเด้นี่นี่อยู่กับโอปออินด้วยแล้วก็ยามโลแล้วก็ลีเล้งด้วยลีเล้งเอ็นอาอากาศดีอ่ะวันนี้เรามากับ King Power นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะไปแอวเมืองน่านเจ้าอ๋อนี่คนเหนือคนเหนือก็เจ้าเป็นคนแป้โอ้คนแป้แล้วใครเป็นคนติดอะไรคนแป้เจ้าโลกใส่แมสไหมก็ตรวจดีสตันเลยต้องอู้กับพอดีอู้กับเมืองแต่ไปอยู่กรุงเทพจ้าอยู่กรุงเทพอู้งานแล้วอู้แบได้ไหมอู้แบได้ไหมอู้แบคืออย่างไรอู้แบเมืองอู้แบเมืองคืออะไรมันบ่แม่นมันกำเมืองกับแบแป๊บนึงนะขนาดพูดยังเพี้ยนเลยนะแบเมืองนะอู้แบเมืองนะลี่เล้งนะโอเคนี่คือเพื่อนร่วมทีมของเราเราอยู่กับพระเอก MV ของเกตเวลโซอุ้ยสวัสดีคุณเต๋า STP จ้ะสวัสดีครับมาด้วยวันนี้โอ้ยคุณนี่เป็นเค้าเรียกเป็นพระเอกของงานนี้เลยนะแฟชั่นเซตแฟชั่นเซตเลสเตอร์นะครับทำกับผ้าตาโก้นี่เอ้ยคุณรู้ข้อมูลดีมากเลยนะนะครับโอเครู้ข้อมูลดีมากเลยนะใช่ครับแต่ผมยังไม่เห็นเสื้อเลยตอนนี้ตอนนี้เต้นมากเดี๋ยวได้รู้กันรู้กันได้รู้กันช่วงนี้แมนยูเราเป็นไงบ้างแมนยูเราอโมริมเป็นไงอโมริมนิวเซอร์ไอ้นี่งานไม่หาแต่เรื่องไงตัวนี้ล่าสุดคุมสปอร์ตติ้งลิสบอนชนะ 4-1 อัดซิตี้ไป 4-1 อัดไป 4-1 ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าให้มันแชมป์อ่ะฮะผมว่าแชมป์คัดตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมดูเสียงไงไม่รู้เลยผมก็พูดอย่างนี้ทุกฤดูกาลก็ได้ดีใช่ฮะไม่แต่เราก็ต้องคาดหวังแต่ว่าก็ต้องคาดหวังกับระบบเขาใช่ใช่คือให้เขาปรับตัวให้เขาแบบลองดูก่อนนะใช่ผมว่านักเตะเราพร้อมน่าพร้อมเหรอไอดาโร่มันส่งบอล3หลา5หลายังไม่ตรงเลยนะเดี๋ยวเอาการในช่องมาเล่นแบ็คเอา3 4 3อ๋อเราโชว์เล่นวิงแบ็คเลยวิงแบ็คเลยให้มันวิ่งเยอะๆเด็กวัยรุ่นใช่ครับคัดดีกว่าดูทรงแล้วไอ้ตัวนี้ไม่น่าได้เลือกแล้วนอนน้อยพี่นอนน้อยขาลายมันเป็นยังไงนะคะสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะคือลายตะโก้งใช่มั้ยคะส่วนไอ้ตัวตรงเนี้ยลายก้างปากซึ่งเป็นลายที่มันเกิดจากการที่แบบว่าเค้าเหยียบไอ้ตะก้องผิดแล้วมันก็เลยดัดแปลงจากลายน้ำไหลมาเป็นลายก้างปากค่ะน้ำไหลข้างๆนี่บวมๆนี่อะไรข้างๆตรงนี้คือห่วงยางคือความรักและความห่วงยางนี่มันคือสัญลักษณ์ของการกินแซ่บค่ะเรียกตุ้ยตุ้ยตุ้ยเนอะตุ้ยเนอะตอนนี้เราลงเครื่องเรียบร้อยกำลังจะต่อรถไปที่แรกที่เราจะถ่ายรูปกันก็คือวัดกงวัดกงเหรอใช่ไปลุยไปเกิดอะไรขึ้นคะลาลาประเด็นคือคุณพี่ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วคิดว่าเขากีดเจ๊ดำไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ถูกขับเจ๊ดำเลยขับเจ๊ดำเป็นพวกชายชะกันถึงแล้วนะคะโลเคชั่นแรกก็คือวัดกงอุ้ยนี่อุ้ยข้างหลังแบบว่ามีหมอกมีบ้าหมอกจางๆและฟันโอ้ยอีก
ที่เราพยายามทำก็คือเราพยายามนำลูกนิมิตมาทำไม่ใช่เราพยายามการนำความคิดของคนไทยพลังของคนไทยลายน้ำลายผ้าหรือแม้แต่ภูมิปัญญาคนไทยไปสู่ต่างประเทศด้วยนโยบายของท่านประธานของเจ้าภาพก็วิธีการที่ดีสุดก็คือเอาภูมิปัญญาคนไทยไปรวมกับคอลเลกชันของFCก็เป็นที่เราน้อมใส่ปีนี้เป็นสิ่งที่เป็นปีที่เราเดินทางมาที่จังหวัดน่านเนาะเราก็จะเห็นผ้าลายก้างปลาของบ้านเชียงรายบ้านชื่อบ้านเชียงรายอยู่จังหวัดน่านนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เรามาทำคอลเลกชันเรานำคอลเลกชันนี้มาถ่ายภาพกันก็ฝากน้องๆเพื่อฝากน้องๆไปกระจายในช่องทางเพื่อแต่ละคนก็จะมีแฟนเนาะให้แฟนได้รู้ว่าเอ้ยหนึ่งเลสเตอร์ซิตี้ร่วมกับ King Power Thai Power ทำสิ่งดีๆกับสังคมนะรอภูมิปัญญาของคนไทยไปสู่ต่างประเทศเนี่ยครับคอลเลกชันนี้จะเริ่มขายที่ประเทศไทยที่ประเทศอังกฤษพร้อมๆกันวันที่19ครับนี่ที่นี่เขาเป็นชื่อดังเป็นแลนด์มาร์คคำนี้เป็นแลนด์มาร์ควัดนี้ดังมากวัดโก้ไม่ได้ดังอย่างนั้นสิเห็นเขาพูดถึงลายเสื้อได้แล้วตรงนี้นี่ลายอะไรอะไม่ตรงนี้ลายอะไรแถวนี้ลายอะไรเราอะอันนี้ลายที่ตะกี้หลับมาในรถตู้แล้วก็ไปทับโดนผ้าม่านรถตู้เขาเป็นที่มาของลายถามลายตัวเท่เป็นเขาเรียกเสื้อบอมเบอร์ป่ะอย่างนี้ป่ะแล้วชื่อเหมือนกันนะ Not Turn Y น่านแข็งแรงนี่ๆๆๆๆให้กับ LCFC นี่ลายที่เมื่อกี้พี่ก้ากับพี่จัมโบ้บอกก็คือก้างปลาลายก้างปลาลายน้ำไหลก็คือเป็นลายชิกแซกๆๆเก๋ไก่ว้าเห็นไหมเขาลายมาทอเป็น LCFC เก๋หมดเลยนี่ดูข้างหลังด้วยวิข้างหลังมีผ้าแบบโอ้โหงามแต่ไปเราขึ้นเครื่องกลับบ้านเลยตัวเนี้ยเฮ้ยทำไมหมอแซงเสื้อสวยเดี๋ยวถ้ากลับตอน2โมงเดี๋ยวเขากลับพรุ่งนี้เลิศมากค่ะสวยดีมากยังกูเนี่ยชมตัวเองเฉยสู้ไหมเราสู้ไหมโอ้ยโพสต์ยินดีโพสต์เหมือนนางแบบเมื่อ30ปีที่แล้วโอ้ถ้าโพสต์แบบเชยเรารู้ได้ไงว่ามัน30ปีที่แล้วเคยดูเมื่อไหร่ล่ะไม่มีเออดาวเอาอ่ะเดาเอาแบบเก่าๆแบบเนี่ยมันอย่างงั้นเกิดทันวนนางก็ไม่น่าจะพูดอะไรอย่างนั้นสมัยก่อนดูหนังสือที่ชอบอยู่คือสตรีสารบ้าแล้วก็ดิฉันไม่ใช่มนุษย์อยู่ร้านนานสมัยก่อนนี่เป็นไงชี้อ่ะเลิศมากค่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติอยู่แล้วได้ข่าวว่าโพสไปประมาณ100รูปมันเป็นถ้าเรียกปุ๊บปั๊บมันใช้ได้ประมาณได้หมด20วินาทีมันก็ไปประมาณ15แอคแล้วอะไรเงี้ยใช้ได้กี่อันเดียวมั้งอันทันหลังอะดีเลยแอคเยอะทำไมอะไปไหนเลยอะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ริมถนนนะจ๊ะอยู่บ้านโอปอล์อยู่บ้านเองอยู่ริมถนนเพราะว่าเรากำลังจะเข้าซอยเฮ้ยอ๋อเข้าซอยเหรออันนี้เข้าซอยไก่จ้าอันนั้นเนื้อซอยเนื้อเจ้าเนื้อเจ้ากลแป้เจ้านี่บ้านเจ้าเองเจ้าอ๋อบ้านเจ้าใช่ไหมบ้านเจ้าแล้วใครเป็นคนแทงจะเล่นเลยแทงเล่นอีกแล้วแล้วก็มีตัวนี้มาแจมกับเรามันอิ่มกว่าเราอีกเนี่ยลูกทำไมอ่ะทำไมทำไมยังไงเอายังไงเอายังไงเรายังไงฮะเราเอายังไงเราอิ่มแล้วนี่เราดื้อแล้วนี่ตะกี้มายังไม่ดื้อเลยบ่นเอาเสียงแห้งเอาน้ำผึ้งมะนาวหน่อยไหม
เอาไหมโอเคโอเคโอเคโอ้ชอบ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 โอ้โหโอ้โหม้วนม้วนโอ้โหม้วนม้วนม้วนโอ้โหดูแลลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปนะเจอกันนะคือเราอยู่ที่ไหนนะเฮือนอะไรนะโฮงเจ้าฟองคำก็คือแบบประมาณว่าเป็นแบบบ้านเก่าแก่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เรามีอายุประมาณ199ปีแล้วเออหมายถึงพี่เหรอคะทำไมยังดูสาวไม่ใช่หมายถึงพี่กินเด็กพี่กินเด็กว่าที่เรียกว่าอมตะขอโทษครับขอโทษครับวันนี้หลายดอกแล้วนะบ้านหลังนี้199ปีใช่ค่ะเจ้าฟองคำคือเจ้าอันนี้จะเป็นเชื้อสายของเจ้าทางแพร่ค่ะก็เลยเขาก็รักษาพิพิธภัณฑ์นะเหมือนปัจจุบันนะคะลูกของเจ้าฟองคำแล้วก็เป็นคนดูแลจากคนที่6รุ่นลูกรุ่นหลานก็ดูแลมาใช่อ๋อสมัยก่อนภาคเหนือเขาจะมีแบบเจ้านั่นเจ้านี่แบบร้านหน้าแบบเป็นแฟนเป็นอะไรเจ้าคนนั้นเจ้าคนนี้อ๋อโอเคนึกว่าเจ้านี่จะได้หนีก่อนเอาคืนโอเคก็คือ199ปีใช่แล้วหลักที่นี่เขาทำอะไรพี่ที่นี่เราเปิดที่นี่เราเหมือนเราเป็นเจ้าของไม่ใช่ลูกสาวคนที่6ก็คือพี่นี่เองตรงนี้เจอละเขาบอกว่าเขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้ามาดูแลศึกษาวิถีของชาวเมืองหน้าเนี่ยค่ะว่าเขามีความเป็นอยู่อะไรยังไงอยู่ยังไงบ้านเรือนเขาเป็นอะไรยังไงมันไม่ถึงขนาดว่าประกอบอาชีพอะไรแต่แบบว่าวิถีของแบบบ้านพักหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเป็นแนวไหนใช่ค่ะเป็นแบบที่เราเห็นในละครบ้านเรือนไทยแต่ก่อนมันก็จะยกพื้นขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเป็นพื้นไม้ที่ซี่อย่างเงี้ยเนี่ยเก่าแก่แล้วก็ที่เก่าแก่ที่สุดในห้องนี้คืออันนี้ก็คืออยู่มากกว่าอยู่มาก็ตั้งแต่บ้านนี้ตั้ง199ปีก็มีมาตั้งแต่ยุคนั้นก็ไปคิดเอาเองนะอันนี้คือสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเก่าแก่เป็นมุมไม้มุมกากมุมอะไรสักอย่างบอกไม่ถูกอ่ะไม่ใช่แบบเป็นหลังคาเหมือนยุคปัจจุบันอันนี้เป็นแบบว่าแนวคิดของคนสมัยก่อนด้วยนะที่เขาทำแบบนี้แบบว่าเพราะอะไรให้มันแสงมันเข้าถึงไงแสงมันเข้าถึงในบ้านไว้ใช่แล้วก็เอาแผ่นอะไรมาปะเอาอย่างนี้ใช่ดูเสาดิคืออันนี้ใช้ต้นไม้เลยนะเนี่ยเพราะว่าดูดิเห็นป่ะมีการเฉือนมีการแบบเนี่ยต้นไม้เลยเขาก็จะแบบทำให้เป็นเห็นเหมือนวิถีชีวิตเตียงมีมุ้งมีอะไรอย่างนี้ว่าแบบคนล้านนาสมัยก่อนเขาอยู่กันยังไ งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แปลกๆเลยนะเข้ามาไม่ร้อนเว้ยจริงไม่ร้อนเลยแปลกนะแล้วบ้านมันเขาเรียกมันทึบอย่างเงี้ยแต่เนี่ยอย่างที่บอกฟาร์มมันมีช่องไม้ช่องประตูช่องอะไรมันก็อาจจะทำให้ลมผ่านเข้ามาได้แล้วก็ดูหลังคาโป่งๆเงี้ยนะอีกหนึ่งที่โฮมเจ้าฟองคำเดี๋ยวไปต่ออีกถ้าเป็นบ้านที่แบบอยู่ต่างจังหวัดนี้คือแบบชิลสุดๆตรงนี้แต่ว่ารอบๆนี่ก็เป็นเมืองหมดเลยนะเป็นแบบเป็นบ้านเดี่ยวเป็นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถนนที่เข้ามานี่แคบมากคือรถสวนไม่ได้คือต้องแบบเบียดกันเลยเลนต่อเลนโอเคแต่ไปดูว่าไปอีกโลเคชั่นหนึ่งไปที่ไหนนะจ๊ะอย่าอันนี้เป็นที่หลบๆซ่อนๆนะซุ้มอุโมงค์ลีลาวดีซุ้มอ๋อซุ้มระวังรถเดี๋ยวรถเขาบุกเอาห่วงกันหน่อยเป็นต้นลีลาวดีแบบยาวเลยแล้วก็มันโค้งเข้าหากันเขาเลยเรียกซุ้มอุโมงค์ลีลาวดีนั่นเองจ้ะมาดูครับเกือบ100เมตรนะเนี่ยตรงเนี้ยต้องมี 5-60 เมตรอะดูดิอ
นอายุ26ใครปวดก่อนไม่รู้แต่ว่าอันนี้ปวดหลังค่ะเขาถ่ายเยลๆกันอยู่ตรงนู้นค่ะถ่ายก่อนเออทั้งเอกออกทีหลังอ๋อโอเคโอเคเรามันซุปตาซุปไก่ มีสักขวดไหมไม่ไหวแล้วทุกคนเอาใจช่วยขนาดนั้นน่ะเหมือนโดนแกล้งดีมากเลยค่ะใช่เขาทำไว้เนียบเลยไงทำไว้เหมือนเขาสู้พี่เขาไม่ได้เลยครับพี่เขาแบบว่าโอ้โหไม่พี่ดีมากวันนี้ขอคารวะเป็นนี่อาจารย์ได้เลยที่ถ่ายเหมือนโอป้าเลยนะแต่เราอบอบเหมือนกบเลยแกโดดอ่ะนี่เราเจอร้านกาแฟที่หน้านี่ Country Coffee by Jumbo A แน่พี่แกเป็นแฟนลิเวอร์พูลดูดิYou will never walk alone. จริงเหรอ Motto ผมสาแอบแล้วนะเนี่ยแล้วก็เราตามอยู่ติดตามอยู่พี่ขอบคุณมากพี่สั่งแดงมะนาวโซดาไปเมื่อกี้พี่บอกอ๋อจะดำเป็นไทยแมนยูก็เลยใส่เกลือไป2ช้อนยอกเนี่ยดูก็รู้แล้วอร่อยขายอยู่ตรงนี้ประจำเลยไหมพี่หรือว่าล่อนเขาเรียกล่องไปเรื่อยใช่ครับก็คือส่วนใหญ่ในตัวเมืองหน้าเนี่ยเนาะพี่หอยหลอดใครอยู่นั่นก็แวะอุดหนุนพี่ก็ได้ Country Coffee by Jumbo A ยอดโอ้พี่ขอบคุณมากค่ะเกิดอะไรขึ้นน้ำจ่าฝูงทุกมิติเลยนะทั้งแชมเปี้ยนลีกทั้งพี่เป็นลีกนะเหมือนช้างขึ้นต้นไม้มาพอโอ้ยสองตัวช้างขึ้นต้นไม้น่ารักมากขอบคุณพี่ด้วยนี่มิ้นโซดาว้าไอ้แดงมันเป็นนักสู้อู้ค่อนข้างปักเปียวและไอ้เขียวเป็นหนักสิ่งลองแบบว่าสวรรค์เพิ่งอาสวรรค์ทุกคงสวรรค์ทุกคงสวรรค์ทุกคงหลบลิขสิทธิ์ด้วยเย้มาอีกที่หนึ่งชื่อเฮือนทางต่อมันน่าจะแปลว่าเรือนรังต่อใช่ไหมใช่พอเราพูดในภาษาเหนือก็คือรอเรือเริ่มเรียนรู้แหละแต่ว่าอันนี้ใจเข้าได้นะฮะเนี่ยเพราะว่าเขาเขียนว่ายินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงอ๋อจริงเหรอมาแล้วให้หมาเข้าได้ด้วยได้ปะดีๆหาแป้งชาไทยมะพร้าวปั่นเฮือนทางต่อขอลองหน่อยโอ้อร่อยเลยสดชื่นว่ะดีแบบไม่น่าเชื่อมะพร้าวปั่นผสมชาไทยแจ่มว่ะกินแล้วสดชื่นอ่ะนี่แวะมาได้นะนี่เรือนทางต่อที่น่านนะจ๊ะเฉียบเลยเดี๋ยวลองกินเค้กดูว่าอร่อยป่ะรีวิวชีสเค้กหน้าไหมโดยคนที่ไม่น่าลองดูดิเป็นไงตัวนี้ของเจ๊เค้กมะพร้าวอ่อนอ่ะลองดูดิฟึบแล้วเธอก็เงียบไปเลยมันไม่หวานมากนี่คือคำตอบคือนี่คือบทจริงสิ้นสุดการรีวิวแค่นี้เขาบอกว่าชีสเค้กมันต้องไม่หวานอยู่แล้วนี่เขาบอกว่า
คำชมของคนเอเชียที่มีต่อขนมคือคำว่าไม่หวานมากเอาจริงเหรอจริงอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคบายบายนี่จะได้ไม่หวานมากโอเคอย่ากรอบสิอย่ากรอบสิเฮ้ยอร่อยอร่อยเยี่ยมเลยใครอยู่นั่นก็มาตามได้ที่เพื่อนทั้งต่ออื้อหือนี่ๆๆอันนี้คืออะไรคะชาไทยมะพร้าวปั่นอร่อยเลยพี่แม่งสดชื่นว่ะมันคนละฟีลกับชาไทยนมสดคนละฟีลกับอะไรเงี้ยเออโอเคได้เดี๋ยวทำงานต่อแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวเย็นกันนี่นะคะกิจกรรมยามว่างนะคะซ้อมเต้นนะคะเราจะมาดูความอัศจรรย์ของเจดำกันค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะร้านข้าวเย็นของเราวันนี้เพื่อนเจ้านางเขาบอกว่าอยู่ติดกับแม่น้ำน่านเลยน่าปิงวังยมน่านสี่สายนี้ไปรวมกันเป็นเจ้าพญาว้าวซึ่งเจ้าพญาเนี่ยก็จะแบ่งแยกเป็นเจ้าพญาหนึ่งเจ้าพญาสองเจ้าพญาหนึ่งเนี่ยอ่างเล็กแล้วก็น้ำไม่ร้อนด้วยส่วนเจ้าพญาสองเนี่ยหมอนวดเปิดน้ำร้อนลวกไข่แข็งพูดถึงแม่น้ำเนี่ย ไม่แล้วประเด็นคือทำไมเรารู้เล่นมุกตลกคาเฟ่พี่ๆเขาเล่นกันไม่จริงหรอกเนาะไม่เคยไปหรอกเนาะมีกินข้าวก็มีแฟนคลับมานะคะบ๊ายบายเดี๋ยวโอนให้พี่เขานะเท่าไหร่อ่ะค่ามาทักเนี่ย300 300ค่าถ่ายรูป500ค่าถ่ายรูป500ดำค่ะอ๋อดำเนี่ยดำตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่3คนนี้เงียบที่สุดทั้งทริปนั่งรถตู้มาไม่ได้หลับได้นอนเลยมันคุยกันเจี๊ยวเจ้าแต่ตอนนี้มันเงียบกันจิ๊บเลย3คนนี้แล้วเจ๊เห็นปากว่างไหมหรอกอ๋อนี่ขนาดปากไม่ว่างมันยังพูดได้แป๊บนึงรออินก่อนโอเคหนูชอบคุยนี่เพื่อนเจ้านางเป็นไงคุณชอบแป้งโอเคนะเชียบแต่หนูได้ยินเสียงเจ๊กลนะเจ๊บอกไม่หลับนะเฮ้ยไม่ได้กลเขาได้หายใจแรงแรงมาถึงข้างหลังได้ยินทั้งรถเลยจบวันแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่พักโรงแรมน่านนครานะคะแล้วพรุ่งนี้จะไปลุยกันต่อในกิจกรรมแจกลูกฟุตบอลนะคะคุณนายค่ะเจ้านายกินเลยกินเลยกินได้ค่ะกินได้ทั้งวันถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเราพักกันที่นั่นนะคะรานะคะทุกคนที่พักที่หลับที่นอนก็คือดีมากแต่ว่าห้องกว้างขวางเราคนเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรขอบคุณ King Power นะคะที่พักดีมากวันนี้ก็คือว่ากินถ่ายรูปแล้วก็กินแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็กิน King Power เลี้ยงดีมากๆว้าวเดี๋ยวให้ดูที่พักนะคะบึ้ยนี่มีประตูเปิดเข้าไปอีกนี่มีประตูเปิดเข้าไปอีกนะคะว้าวนี่กว้างขวางนะคะเจอกันพรุ่งนี้จ้าบ๊ายบาย Good morning ค่ะ Good morning Good morning เช้าที่สดใสสดใสที่สุดเลยไอ้นอนมันคงคิดนะว่ามามุงอะไรมานักหนาตายแล้วจะหนีแล้วจะหนีแล้วจะหนีแล้วเนี่ยจะหนีแล้วจะหนีแล้วใช่ไหมลูกเอาเพื่อนมาให้วัวไปเจ๊
ไม่รู้ใครจะอยู่ใครจะไปเลยพูดดิวันนี้เราไปไหนกันบ้างจ๊ะแจกลูกฟุตบอลจากวันนี้กับน้องๆที่โรงเรียนแล้วก็กับกรุงเทพแต่ว่าตอนแจกมันจะมีขั้นตอนมันอยู่สูบฟุตบอลนะแล้วก็ยืนแจกแล้วก็เขาเรียกอะไรเชียร์อัพน้องๆว่าเฮ้ยมีอะไรมีผู้ใหญ่ใจดีเอาลูกบอลมาแจกเพื่อแบบจะได้เขาเรียกอะไรมีกิจกรรมซึ่งสูบสูบยังไงจ๊ะใช้ปากเป่าเชื่อว่าตอนกลับปากจะอยู่เลยกี่ลูกนะเมื่อคืนเขาบอกว่า900กว่าลูกโอ้โหไอ้กลับด้วยกันไหมอ่ะกลับด้วยกันไหมไปไหมจ๊ะไปไปนะเราจะไปถามเด็กว่ารู้จักช่องเจ๊ดำไหมอย่าฉีกหน้ากันอย่าฉีกหน้ากันตรงนี้โอเคได้จ้าลูกบอลค่ะใช้งานดีมันก็ต้องแข็งไงคะถ้ามันนิ่มปวกเปียกจะไปใช้งานได้ยังไงอะคะจริงนะเออมันจะเขียวเหี่ยวไม่เด้งมันแข็งแรงมันไม่ได้ไงมันฟีบดีกว่าอ๋อฟีบเขียวแล้วมันเขียวแล้วดูเป็นกัวยอดมันดูเป็นเขียวแล้วมันดูเป็นอีกอย่างกัวยอดขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ
ก็เดี๋ยวคิงพาวเวอร์ก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกเยอะแยะมากมายที่จะไปแจกลูกฟุตบอลตามโรงเรียนต่างๆนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเจ๊ดำก็จะไปแน่นอนนะคะก็รอติดตามกิจกรรมในเพจของคิงพาวเวอร์ได้นะคะเสร็จจากโรงเรียนแล้วเราก็มากันที่ร้านอันนี้เป็นที่ที่เราชอบที่สุดเลยนั่นก็คือร้านอาหาร อยู่คือร้านกิ่งโพร้านกิ่งโพใบหยกกิ่งทองโอเคกิ่งก้านใบชะชะกิ่งก้านเก่งเออกิ่งก้านใบชะมาแวะที่บ้านถั่วลิสงของฝากน่านบ้านถั่วลิสงเลยบอกว่าอุดหนุนเราเท่ากับช่วยชุมชนอันนี้เรื่องจริงของเขาก็จะมีพวกนี้เรื่องถั่วเราถนัดนี่ทุกวันตัวทุกวันโอเคอุ้ยซื้อของฝากเลยคะใช่ค่ะโอ้ทำไมเป็นคนที่สวยและจิตใจงามขนาดนี้ใช่ค่ะซื้อทั้งหมดนี้เดี๋ยวเก็บเงินที่เจ๊ดำหมดเลยกูว่าแล้วมีคนใจงามกว่าด้วยน่ารักที่สุดเลยเอาพวกเราคัดคัดก่อนคัด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 อยู่ไหนแล้วคะร้านของหวานปนินค่ะไปนำไปอยู่กับคิงพาวเวอร์นี่มีแต่กินนั่นน่ะดิคือเหมือนมากินแล้วก็พักแจกลูกบอลอะจนสงสัยแล้วว่านี่คุณพี่ได้อะไรจากทางเราบ้างคะแต่เราได้ไขมันจากคุณพี่แล้วก็ปริมาณน้ำตาลในเลือดไอติมบัวลอยไข่หวานเต้าส่วนข้าวเหนียวดำสาคูลูกเดยข้าวฟ่างโอ้โหแจ๋วเลยนี่เดี๋ยวขอเป็นเป็นเซ็ตหมูล้วนแล้วกันครับ ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ชาบู พี่น็อตนี่เอารออย่างเดียวแล้วนะอย่าตลกด้วยเลยตลกดีกว่าเอารออย่างเดียวดีกว่าเอาทางตลกทางแปลกให้เจ๊บ้างกินตาเลยเจ๊กินไม่เห็นอร่อยตรงไหนเลยเจ๊ไม่อร่อยนะอย่ามากินนะร้านป้านิ่มอ่ะเอออย่ามากินนะขอร้องเลยอย่ามากินนะเพราะไม่อยากให้คนรู้เยอะเดี๋ยวต่อแถวยาวกว่าเดิมพี่เฮงก็ไม่อร่อยนะพี่เนาะไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยพี่เนาะพี่แคนเนี่ยพี่นุชด้วยไม่มีใครอร่อยแล้วคนดูดิไม่อร่อยอย่ามานะอย่ามากินนะขอร้องเลยขนมหวานป้านิ่มที่นั่นอย่ามากินกันเชียวอร่อยจนต้องซื้อกลับบ้านจ้าของดีเราจะเอากลับยังไงนะเดี๋ยวแพ็คใส่กล่องพัสดุแล้วก็เนี่ยพยายามไหมดูความพยายามค่ะเป็นเครื่องเหรอใช่ค่ะยืนให้น้องร้านของหวานป้านิ่มนะคะมาตามได้อร่อยถึงขั้นเจ๊ดำซื้อกลับบ้านที่กรุงเทพนะคะถึงสนามบินเรียบร้อยจ้าพร้อมกลับบ้านก็ขอบคุณคิงพาวเวอร์ด้วยขอบคุณพี่เฮียงพี่ก้าพี่จัมโบ้ทีมงานทุกคนที่ดูแลเจ๊ดำและโปรดิวเซอร์แป้งเป็นอย่างดีนะจ๊ะที่ดูแลแม้กระทั่งเต้าส่วนที่ซื้อจะเอากลับกรุงเทพมันต้องแพ็คไงเพราะมันเป็นน้ำเราขึ้นเครื่องไม่ได้ก็ต้องแพ็คต้องโหลดไปที่เอาไปแพ็คให้อยู่ซึ่งถ้าแพ็คไม่ได้โหลดไม่ได้ก็เดี๋ยวจะนั่งกินอยู่ตรงนี้แหละให้หมดก่อนโอเคขอบคุณมากที่ติดตามในตรงนี้ฝากด้วยโครงการดีๆแบบนี้กับของ King Power เรานะจ๊ะ King Power ไทย Power พลังคนไทยนั่นเองจ้ะลูกบอลนี่เขาบอกว่าล่าสุดทะลุ1ล้านลูกแล้วนะยอดก็ไปคราวหน้าเขาชวนจะดำไปที่ไหนก็เดี๋ยวพาไปดูกันเถอะกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยทุกแพลตฟอร์มหน้าตรงนี้อ่ะเจ้าไปก่อนนะจ๊ะเย้ลาเจ๊ดำแอบถ่ายดิฉันหลับบนรถตู้ซึ่งหน้าตาทุเรศมากถ้าไปเจอรูปนี้ที่ไหนดิฉันจะฟ้องให้หมดแคปส่งมาให้ดิฉันดูด้วยนะคะอุ้ยฟ้องไปกันน่ะยิ่งพูดแบบนี้นะ เดี๋ยวพี่กายเจ๊ส่งรูปให้แล้วก็เอาไปอินเสิร์ตด้วยรูปนั้นขึ้นพี่ซอกถ้าพี่เอาไปโพสหนูจะลบเพจขอบคุณค่ะถ้าพี่เอารูปหนูไปลงหนูจะเราได้หมดกลับบ้านลบเพจทิ้งให้หมดเจ๊ดำใจมัวไอ้แจ๊บห้ามเอารูปกูไปโพสที่ไหน
จะให้เจ๊แชร์ความลับมึงให้หมดนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ